หลีใต้ก็มาม็อบรวมตัวที่ธงแดมุนปราศัยชู3นิ้วไล่บิ๊กตู่จากกรณีเมื่อวันที่ 21 ตุลาคมกลุ่มคณะราษฎรได้ยื่นหนังสือโดยมีใจความให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีภายใน 3 วันจากวันที่ยื่นหนังสือรวมถึงเสนอให้ปล่อยผู้ชุมนุมที่ยังถูกขังอยู่ให้หมดมิเช่นนั้นจะออกมาเคลื่อนไหวชุมนุมใหญ่กันอีกครั้งซึ่งท้ายที่สุดแล้วพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ลาออกแต่อย่างใดวันที่ 25 ตุลาคมที่บริเวณแยกราชประสงค์ได้มีกลุ่มผู้ชุมนุมรวมตัวกันด้วยขณะที่ในต่างประเทศต่างก็มีชาวไทยออกมาเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ลาออกเช่นกันเช่นแยกชิบูย่ากรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นล่าสุดแฟนเพจไทย Activist for Democracy in Korea หรือ TADK ได้ไลฟ์สดการชุมนุมทางการเมืองบริเวณธงแดมุนดีไซน์พลาซ่ากรุงโซลประเทศเกาหลีใต้โดยมีกลุ่มคนไทยในเกาหลีใต้ภายใต้ชื่อแทกุกลุกมาซัดเผด็จการมาร่วมชุมนุมโดยแกนนำได้ผลัดกันขึ้นมาปราศัยถึงการบริหารงานของรัฐบาลรวมถึงกลุ่มนักโทษทางการเมืองที่ถูกอุ้มหายและฆ่าตายอย่างปริศนาพร้อมกันนี้ยังขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องที่ประเทศไทยผู้ที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยพวกเราคนไทยในเกาหลีใต้เราสนับสนุนพวกคุณก่อนที่แกนนำจะนำร้องเพลงเราคือเพื่อนกันของวงสามัญชนและชู3นิ้วเพื่อแสดงจุดยืนไล่เผด็จการขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทางกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนค่ะ